5ขั้นตอนสร้างคอร์สออนไลน์เงินล้านฉบับทำได้จริงที่เน้นฉบับทำได้จริงเพราะว่ามันเป็นฉบับที่ป๊อปทำถ้าทุกคนเก็ตใน5ข้อ5ขั้นตอนเนี้ยเอาแค่ข้อหลักๆแล้วคุณลองเอากลับไปปรับในเพจของคุณหรือว่าถ้าคุณกำลังจะทำคอร์สเอากลับไปปรับตัวคอร์สของคุณให้มันลิงก์กับเรื่องที่ป๊อปกำลังจะสอนอ่ะมาข้อแรกของการสร้างเลยคุณจะสร้างคอร์สคุณจะทำคอร์สสิ่งแรกที่สุดคือต้องชัดเจนค่ะคุณรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นเหตุผลแรกเลยแล้วเป็นเหตุผลหลักแล้วเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ทำคอร์สแล้วทำไมขายไม่ได้ข้อแรกเป็นข้อที่สำคัญที่สุดคุณหรือบางคนอาจจะเรียกแบบว่าหาตัวตนหรืออะไรทุกอย่างคุณต้องย้อนกลับมาสเต็ปแรกก่อนคุณต้องชัดเจนก่อนว่าคุณจะทำอะไรคุณจะสอนอะไรคุณจะขายคอร์สอะไรคุณต้องชัดเจนก่อนถ้าเป็นสายที่คุยกันได้อย่างนักเรียนไพรเวทอย่างเงี้ยคำแรกข้อแรกที่บอกกลับไปและคุยกับนักเรียนตลอดคือจะทำอะไรก่อนจะเอาคอร์สอะไรสอนอยากจะสอนเรื่องอะไรมันก็จะวนกลับไปว่ากลับไปทำแบบฝึกหัดก็ได้ที่หาตัวตน พอคุณได้เสร็จแล้วมันมีอีกนะเห็นและรู้แล้วว่าจะทำคอร์สอะไรแต่พอตอนลงมือทำที่หน้าเพจทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทำไปเรื่อยเปื่อยทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้กลับมาว่าตอนนี้ฉันกำลังจะทำเรื่องอะไรความชัดเจนคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณอะไปต่อได้ง่ายขึ้นความชัดเจนจะทำให้คุณรู้ว่าสเต็ปถัดไปคุณอยากทำเพจออร์แกนิกได้ยังไงจริงๆอ่ะแอดอ่ะมันเป็นแค่เรื่องรองต่อให้คุณแบบว่ายิงแอดโคตรเทพแต่หน้าเพจคุณทำเรื่องอะไรไปเรื่อย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 โดยที่คุณไม่ได้ชัดเจนว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรคุณกำลังจะสอนเรื่องอะไรคุณก็ยิงแอดไม่เข้าตากรรมการคุณยิงแอดไม่ได้รายได้คุณก็ยิงแอดแบบค่าแอดแพงไปเรื่อยๆมันจะต้องมาด้วยกันค่ะมันก็ต้องมีความออร์แกนิกถ้าคุณออร์แกนิกได้คุณยิงแอดอ่ะคุณสกิปแอดนิดเดียวแอดจะวิ่งเลยแต่ในทางกลับกันทั้งคอนเทนต์ของเราความชัดเจนเรายังไม่มีหน้าเพจคุณยิงแอดยังไงมันก็ไม่มีทางปังนี่คือคีย์ข้อแรกคุณได้แล้วคุณจะทำอะไรคุณจะทำเรื่องอะไรข้อ2ทิศทางที่คุณจะสอนคอร์สที่คุณกำลังจะสอนที่คุณกำลังจะขายมันต้องเป็นทิศทางเดียวกันกับคอนเทนต์หน้าเพจนี่คือ1ข้อที่ทุกคนตกม้าตายพอคุณชัดเจนนะคุณชัดเจนว่าคุณจะทำเรื่องอะไรคุณจะทำคอร์สอะไรข้อ2คือทิศทางที่คุณจะทำคอนเทนต์หน้าเพจต่ออ่ะสมมุติอย่างของบ๊อบนะดูตัวอย่างบ๊อบเพจของบ๊อบอ่ะภาพรวมของเพจเลยอ่ะเป็นเรื่องการสร้างรายได้จากออนไลน์มันคือความชัดเจนหน้าเพจว่าเพจเนี้ยเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรจะบอกเรื่องอะไรจะสอนหรือจะขายอะไรนั่นคือความชัดเจนแล้วพอคุณทำคอร์สคุณกำลังจะทำคอร์สขายอย่างของบ๊อบเนี่ยเดือนเนี้ยทั้งเดือนคุณดูหน้าเพจบ๊อบเลยบ๊อบพูดแต่เรื่องทำคอร์สออนไลน์ขายทุกอย่างมันจะต้องโยงไปเรื่องที่เรากำลังจะขายนี่คือคีย์คุณจดไว้เลยลองย้อนกลับไปดูของตัวเองก็ได้ว่าไอ้ที่เราแบบทำแล้วเรายังขายไม่ได้เพราะเรายังพูดหน้าเพจไม่เยอะพอหรือเปล่าเราทำคอนเทนต์ไม่ได้เกี่ยวกับคอร์สของเราหรือเปล่าไม่ใช่แบบพูดนะครูพูดอยู่2วันที่เหลือไม่กล้าพูดเลยเพราะพูดไปแล้วพูดสิครูก็พูดวันที่จะขายอ่ะวันที่โพสต์ขายอ่ะแล้วก็ไม่กล้าพูดอีกเลยเพราะโพสต์ไปแล้วคุณลองย้อนกลับไปดูคุณลองไปทบทวนว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันลิงก์กันหรือเปล่าอ้าวครูถ้าสมมติแบบเนี่ยแล้วมันจะเป็นเรื่องเดียวกับเพจไหมกำลังงงอยู่คุณอย่าลืมเพจของคุณมันเป็นบ้านหลังใหญ่แต่โปรดักต์ของคุณเรื่องในเพจอ่ะมันคือเรื่องแยกย่อยออกมาจากภาพใหญ่สมมติว่าคุณทำเพจขนมอ่ะใครขนมตอนนี้กำลังแบบว่ามีเพจขนมหวานอ่ะแล้วเมนูต่างๆในเพจมันคือความเป็นขนมวันนี้คุณจะพูดเรื่องเค้กวันพรุ่งนี้คุณจะพูดเรื่องบราวนี่วันมะรืนคุณจะพูดเรื่องคุกกี้มันก็คือขนมถูกไหมคุณก็แตกย่อยออกไปมันก็คือความเป็นเนื้อหาในเพจหลักของคุณมาข้อ3ถัดมาคุณต้องวางแผนเลยว่าคุณ1ต้องวางแผนเรื่องอะไรวางแผนทำคอนเทนต์ของคุณนั่นแหละทำไปเลย30วันอันนี้คุณจะทำงานง่ายขึ้นคุณจะรู้ไงว่าคุณกำลังหลุดโฟกัสหรือเปล่าคุณจะรู้เลยว่าโอเคภาพรวมมันยังอยู่ในเรื่องเดียวกันและแผนถัดไปคือ
วางแผนที่คุณจะขายอย่างน้อยๆคุณต้องมีกำหนดวันว่าคุณจะขายเริ่มขายวันไหนทำโปรโมชั่นยังไงสมัครวันนี้ถึงสิ้นเดือนราคาโปรพิเศษซูเปอร์พรีออเดอร์นี่คือการวางแผนทั้งสิ้นอย่างสมมุติอ่ะเอาแผนของป๊อปเลยนะป๊อปจะชอบเป็นแบบนี้ใน1เดือนป๊อปจะเริ่มโปรโมทเริ่มพูดคอนเทนต์อ่ะเริ่มพูดคอนเทนต์ประมาณตั้งแต่ขึ้นสัปดาห์แรกเปิดคอนเทนต์ไปก่อนแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นคอร์สอะไรแต่กำหนดวันไปเลยว่าอ่ะป๊อปจะโพสต์คอร์สวันนี้อ่ะแสดงว่า2วันเนี้ยป๊อปต้องทำอะไรที่เหมือนประกาศให้ชัดๆให้ดังๆก็จะทำไลฟ์แต่เห็นไหมว่าคอนเทนต์มันปูทางมาตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วเห็นป่ะถ้าคุณไม่อึกกระทึกคือโคมคุณไม่เล่นใหญ่คุณพูดน้อยๆเสียงน้อยๆคุณไม่ประกาศดังๆมันไม่มีคนเห็นคุณไม่มีคนซื้อพอคุณตัดสินใจว่าคุณจะประกาศไลฟ์วันนี้และไอ้2สัปดาห์ทำไรสัปดาห์นี้ก็ทำคอนเทนต์ไปหรือคุณจะมีไลฟ์ด้วยก็ได้ต้องมีไลฟ์อยู่ทุกสัปดาห์เพราะไลฟ์มันทำให้คุณทัชมันจะสื่อมันจะถึงเอ้ยครูคนนี้แบบสอนหมดเปลือกเลยเว้ยหน้าเพจคุณจะเริ่มเชื่อใจแล้วเห็นไหมเก็ตยังสัปดาห์ที่3นี่ก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ย้ำไปเราก็บอกไปเรายังต้องเล่นใหญ่ต่อแล้วอาทิตย์สุดท้ายทำไรปิดโปรรอเตรียมปิดโปรส่วนใหญ่จะเป็นปิดสิ้นเดือนเพราะว่าอะไรเงินเดือนออกมันก็จะมียอดเข้าไม่เข้าก็ช่วงเนี้ยช่วงปลายเดือนจนถึงต้นเดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำโปรโมชั่นส่วนใหญ่คุณสังเกตเพจส่วนใหญ่ก็จะลงประมาณเนี้ยราคานี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นทำคลิปข้อดีคือมันมีโอกาสไวรัลง่ายเพราะว่าคนชอบดูสั้นๆแต่ข้อเสียคือคลิปเสียเวลาตัดโพสต์จะเหมาะสำหรับคนชอบอ่านโพสต์ที่เป็นโพสต์อัลบั้มจะทำให้คุณไวรัลง่ายส่วนไลฟ์เอาไว้เก็บฐานแฟนที่เขามาคอยติดตามเพจคุณข้อ 4ข้อนี้ว่าพูดจากใจทุกคนไม่ได้สนับสนุนว่าเฮ้ยต้องยิงแอดอย่างเดียวต้องยิงแอดไม่ทำอย่างอื่นเลยแต่คุณฟังบ๊อบดีๆถ้าคุณอยากมีรายได้หลักล้านบ๊อบบอกเลยข้อนี้สุดท้ายต่อให้คุณออร์แกนิกขนาดไหนมีคนติดตามคุณยังต้องยิงแอดให้คนที่ติดตามคุณเห็นคุณเลยยุคนี้ถ้าคุณไม่ยิงแอดเลยแต่คุณอยากมีรายได้หลักล้านคุณต้องมีคนติดตามเท่าไหร่แล้วคุณต้องไลค์เท่าไหร่คุณต้องทำคลิปไวรัลเท่าไหร่นี่คือคีย์มันยากกว่าที่คุณจะเอาแบ่งค่าขนมของคุณแล้วมาไว้ยิงแอดทีละเล็กละน้อยยิงแอดคุณมันไม่ใช่คีย์ที่แบบว่ามาหนึ่งปุ้งคุณจะต้องมีทุนหลักแสนเพื่อที่คุณจะได้ยิงหลักล้านคุณเอาหลัก10ก่อนก็ได้ถ้าคุณยิงหลักวันละ50บาทค่าคอสคูณคอสละ690อ่ะสมมุติวันนี้คุณยิง50บาทแล้วมีคนซื้อคอสคุณ1คนที่690บาทคุณเอาอะไรมาไม่กำไรเก็ตมั้ยคีย์คือเริ่มยิงค่ะแต่ยังไม่ต้องเยอะเป็นช่วงที่คุณฝึกนี่เราใหม่ทำความรู้จักกับแอดให้ได้มากที่สุดเหมือนดูใจอ่ะดูใจค่อยๆศึกษาเขาว่าเขามีอะไรบ้างเพราะเขาเซนสิทีฟมากเรื่องยิงแอดคีย์คือเป้าหมาย1ล้านตั้งเป้าว่าคุณจะเอาที่1ล้านเราจะทำคอร์สอะไรอย่างของป๊อปขายคอร์สสอนทำคอร์สราคา999บาทป๊อปอยากได้1ล้านป๊อปต้องขายกี่คน1,000 คนพบหาแค่ 1,000 คนจากราคาคอร์สที่999ว๊อบจะได้1ล้านคำถามคือและอีพันคนเนี้ยมันจะมาจากไหนอยู่เฉยๆคนหมื่นคนจะซื้อคอร์สป๊อบไหมทั้งพันคนในเพจไม่มีทางยิงแอดมันถึงจะเป็นไปได้ทุกคนยิงแอดหาคน10ล้านคนเพื่อต้องการคน 1,000 คนเพื่อจะได้เป้าหมายที่1ล้านจะเกลแบบนี้เลยยิงแอดส่วนหนึ่งออร์แกนิกส่วนหนึ่งสร้างความน่าเชื่อถือคือออร์แกนิกมันทำให้เขาตัดสินใจง่ายส่วนหนึ่งทำไปพร้อมกันทั้งหมดเอาทุกทางแต่ว่าบอกเลยเงิน 100,000 ในออนไลน์เอาจริงๆถ้าคุณทำตามสเต็ปเพราะมันมีหลูคุณได้อยู่แล้วต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนยิงแอดของบ๊อบบอกต้นทุนตรงนี้เลยอ่ะก็ถ้าเอาถึงตอนนี้ก็หลัก 2-3 วันนี้เริ่มแบบเฮ้ยหลูนี้โอเคสูตรนี้เหมาะกับหลังบ้านเราก็ตกจริงๆอ่ะถ้าเฉพาะยิงแบบเข้าใจสูตรจริงๆอะนะก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 นะ 20,000 ที่ไม่ได้จ่ายวันเดียวนะแล้วถ้าเกิดเอา 20,000 ตัดออกไปเหลือเท่าไหร่ 80,000 ต้นทุนยิงแอด 20,000 กำไร 80,000 คุ้มไหมในการยิงแอดแค่นั้นเองยิงแอดในโทรศัพท์ได้ผลไหมคะได้มีคนยิงแอดในโทรศัพท์เขาก็ได้นะแต่เทพบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณต้องเทสบัญชีของคุณบัญชีของคุณยิงแล้วมันเวิร์กไหมบอกไม่ได้ไงแต่ละคนไม่เหมือนกันมันต้องทดลองถ้าไหนไม่เวิร์กคุณก็ปิดดูแล้วไม่คุ้มแล้วคุณก็ปิดแล้วก็ยิงใหม่มันจะไม่มีแอดนางฟ้าที่ยิงทีเดียวแล้วยาวไปเป็นปีๆเก็ตไหม
บ๊อบแต่ส่วนตัวของบ๊อบนะบ๊อบเซตกลุ่มเป้าหมายต่างๆไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนคอมพิวเตอร์มันจะละเอียดกว่าแต่บ๊อบจะใช้โทรศัพท์ในการคอนโทรลมาดูเซตแอดว่าเอ๊ะแอดตัวไหนวิ่งดีวิ่งไม่ดีตัวไหนไม่ดีปิดใช้เป็นตัวคอนโทรลข้อ4ปรับ mindset การยิงแอดมองให้มันเป็นเรื่องดีอย่ามองว่าคุณจะต้องเสียเพราะ mindset มันบิดตั้งแต่แรกเพราะคุณคิดก็เซตแอดแล้วคุณก็กลัวแอดกลัวเสียเงินกลัวเสียเงินมันจะไม่ได้จริงๆนี่คือ mindset แต่ในทางกลับกันโอเคถ้าแอดมันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนเราอาจจะกำไรไม่มากแต่เรายังกำไรอยู่จบแค่นี้ยิงแอดเก็ตแล้วนะข้อสุดท้ายข้อ5ข้อนี้คีย์ของคีย์ที่สุดคุณเช็คแล้วตรงไหนที่คุณต้องไปปรับไปเช็คตั้งแต่ข้อ1ที่เราพูดกันมาข้อ1คือชัดเจนไหมเพจของคุณเรื่องอะไรตัวคุณวางโพซิชันตัวเองชัดเจนไหมข้อ2คือเริ่มทิศทางพอคุณจะเริ่มทิศทางคุณขายคอร์สอะไรคอนเทนต์คุณเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าคุณจะขายเรื่องอะไรคุณต้องพูดเรื่องนั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆให้เขาชัดเจนให้คนเห็นเนี่ยเห็นว่าคุณเห็นบ๊อบชัดเจนว่าครูบ๊อบมาสอนทำคอร์สออนไลน์สุดท้ายต้องมีแผนเพราะมันจะทำให้คุณไม่หลุดคุณวางตารางปฏิทิน30วันอันนั้นนะบ๊อบใช้ตลอดสัปดาห์มี4สัปดาห์1 2 3 4คุณจะวางง่ายสัปดาห์ที่1คุณปูทางก่อนสัปดาห์ที่2คุณประกาศคอร์สสัปดาห์ที่3คุณย้ำอีกรอบนึงสัปดาห์ที่4คุณปิดโปรสุดท้ายนี่พี่นี่พูดเรื่องยิงแอดตั้งเป้าหมายอย่าพึ่งแบบตีว่าแอดมันจะต้องเสียตังค์อย่างเดียวถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องเอาแต่เงินกับมันก็ไม่ได้เงินคุณต้องอาจจะบางครั้งเราต้องจ่ายไปก่อนเพื่อการเรียนรู้และตอนนี้มันได้กลับมามันคุ้มไหมไม่มีอะไรที่มันจะไม่คุ้มอยู่แล้วมันมีธุรกิจอะไรที่กำไรอย่างนี้ไม่ต้องออกไปส่งด้วยไม่ต้องไปเสียค่าสก็อตเทปค่ากล่องค่าบับเบิ้ลนี่คือเหตุผลที่ทำไมบ๊อบถึงยังอยู่กับคอร์สออนไลน์